ือว่าปตช.นั้นเป็นผู้ดูแลขึ้นความถี่เป็นองค์กรที่ได้ผลประโยชน์มาจากขึ้นความถี่การออกใบอนุญาตการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์ของชาติมหาศาลแต่การที่แต่งตั้งเลขาธิการราชานั้นมันจึงมีผลกระทบกับการทำงานของกสทช.นะครับตอนเริ่มแรกนั้นเลขาธิการกสทช.ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.ภายใน90วันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.ราชานั้นมันจะเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบหรือเปล่านอกจากแต่งตั้งราชาเราไปตรวจพบสาเหตุของความล่าช้านี่นอกจากประเด็นความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับความเห็นในการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.ไม่ตรงกันแล้วมันยังมีส่วนหนึ่งคือเหตุการณ์ที่แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในกรณีเหตุการณ์แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก็คือกรณีเกี่ยวกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกซึ่งในช่วงนั้นมีการกล่าวหากันว่ารักษาการรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการอาจจะมีการกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จึงมีการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนรักษาการเลขาธิการแต่ตอนนี้หน่วยงานที่จะมีหน้าที่เนี่ยมีอยู่3หน่วยงานคือสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการตามกฎหมายคณะกรรมการปปช.ถ้าเห็นว่าการกระทำของประธานก็ดีหรือกรรมการก็ดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่3ก็คือสำนักงานตรวจการแผ่นดินการที่ท่านไปออกประกาศตัวท่านเองว่าผมมีอำนาจคัดเลือกเองทำเองอะไรเนี่ยมันเป็นกฎระเบียบเป็นการออกกฎระเบียบการออกกฎระเบียบนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกสทช.แล้วไปบังคับใช้เป็นการทั่วไปเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายผู้ตรวจการเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ว่าเพราะในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าประธานกสทช.กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามระเบียบนะครับด้วยความสุจริตโปร่งใสซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันผิดระเบียบผู้ตรวจการก็สามารถดำเนินการร้องไปที่ศาลได้